พระเจ้าสร้างหมูมาแล้วไม่ให้กินแล้วพระเจ้าจะสร้างหมูมาทำไมเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่มีไปเกี่ยวกันตรงไหนบุคคลทั้งหลายที่ยังไม่เชื่อถึงการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยยินดีต้อนรับที่ยังไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะส่วนเชื่อแล้วว่าพระเจ้ามีจริงและทำไมต้องเป็นพระเจ้าแบบอิสลามอันนั้นอีกประเด็นอย่ามิกซ์ประเด็นอย่าจับมาเป็นประเด็นเดียวเดี๋ยวมันจะยุ่งพี่น้องเวลาจับประเด็นเนี่ยมันจะมีประเด็นซ้อนกันอยู่ซึ่งหลายครั้งเวลาเราถกประเด็นหนึ่งประเด็นเดียวนะประเด็นมันซ้อนกันอยู่แล้วเรามองไม่ออกว่ามันซ้อนกันอยู่แล้วเราก็มั่วถกประเด็นนั้นโดยที่เราไม่แกะประเด็นนั้นออกก่อนพี่น้องแกะมันมีสองประเด็นแล้วเราก็ไม่รู้มันมีซ้อนกันอยู่สุดท้ายถกไปมั่วไม่รู้อะไรมึนทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าแกะประเด็นออกเอาไว้คนละฝั่งนี่ประเด็นหนึ่งพิสูจน์พระเจ้าเนี่ยประเด็นหนึ่งส่วนพิสูจน์รู้แล้วว่าพระเจ้ามีจริงเป็นพระเจ้าของศาสนาไหนอีกประเด็นหนึ่งเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าเอาแล้วพวกปฏิเสธพระเจ้าอะไรตายบนไม้กางเขนนี่นำพระเจ้าของคริสต์เดียวแกะทีละประเด็นพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงก่อนแล้วเดี๋ยวพระเจ้าแบบไหนเดี๋ยวค่อยมาถกกันอีกประเด็นที่สองแกะประเด็นออกก่อนไม่ใช่ว่าไปเอาของพราหมณ์ฮินดูมาไปเอาของคริสต์มาแกะทีละประเด็นพิสูจน์ก่อนพระเจ้ามีจริงไหมและหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าหลักฐานไหนเป็นหลักฐานที่พิสูจน์โดยตรงและหลักฐานโดยตรงเนี่ยไม่สามารถจะถูกหักล้างด้วยกับอะไรที่ไม่เกี่ยวกับมันโดยตรงด้วยการมีพระเจ้าการมีผู้สร้างเสด็จพระเจ้าศาสนาไหนแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันประเด็นเวลาเราพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของผู้สร้างพระเจ้าพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าก็จะเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวมาหักล้างสร้างภาพว่าหักล้างได้แล้วว่าพระเจ้ามีจริงซึ่งสิ่งนั้นไม่เกี่ยวในการที่จะไปหักล้างโดยตรงเหมือนกับที่ผมพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงด้วยกับหลักฐานต่างๆมากมายพวกปฏิเสธพระเจ้าก็จะเอาสิ่งที่ไม่ตรงประเด็นมาหักล้างเช่นถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมมีความชั่วเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดทำไมพระเจ้าไม่ห้ามถามเลยว่าถ้ามีความชั่วเกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันไปหักล้างตรงไหนว่าพระเจ้าไม่มีเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่มีไปเกี่ยวกันตรงไหนไปเกี่ยวกันตรงไหนมันไม่ได้เกี่ยวกันที่จะไปหักล้างโดยตรงเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายพระเจ้าสร้างหมูมาแล้วไม่กินแล้วพระเจ้าจะสร้างหมูมาทำไมถามบนฐานจะกินหมูนะทำไมไม่ถามหมาบ้างสร้างหมามาทำไมไม่ให้กินนะลองพูดสิเอาสิ่งที่ไม่เกี่ยวโดยตรงมาหักล้างเยอะแยะมากมายที่พวกท่านอ่านในเฟซบุ๊กนะครับแต่พวกนี้ละเลยหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหลักฐานละเลยที่จะหักล้างโดยตรงอันนี้ฝากพี่น้องเอาไว้ในการจับประเด็นเนี่ยสำคัญมากในการจับประเด็นประเด็นมันซ้อนอยู่สองหรือบางทีมันมีสามประเด็นซ้อนอยู่ถ้าไม่แกะประเด็นออกแกะออกแกะออกทีละชิ้นแล้วก็ค่อยว่ากับทีละประเด็นเนี่ยนะบางทีมั่วมากถ้ายิ่งซ้อนหลายประเด็นยิ่งมั่วรู้แล้วพระเจ้ามีจริงอ่ะพระเจ้าแบบไหนของศาสนาไหนมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแล้วมันจะเป็นพระเจ้าแบบไหนและอิสลามก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วทำไมพระเจ้าของอิสลามจึงเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่สร้างมนุษย์สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทำไมต้องเป็นพระเจ้าแบบที่อิสลามเชื่อเป็นพระเจ้าแบบศาสนาอื่นแนวทางอื่นเชื่อไม่ได้หรือเนี่ยมันก็ต้องมาพิสูจน์ประเด็นนึงอันนี้บอกให้ฟังแต่สำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะไปดูพิสูจน์พระเจ้านะแบบย่อๆก็คือค้นหาความจริงกับอิสลาม